อุ้ยน่ากินจังเลยเนื้อสีสดใสมากๆคำว่าเรากินไส้กรอกไม่ดีกันหรอราคามันน่าจะถูกและน่าจะกินได้เยอะกว่านะหรือนายอยากจะกินเบคอนน่ะอุ้ยเบคอนก็น่ากินนะเนื้อที่นี่สีสดจังเลยนะอยากรู้จังเลยว่าเขาเอาเนื้ออะไรมาทับอ่ะฉันว่ามันคงเป็นเนื้อวัวละมั้งดูอันนี้สิถ้าเราซื้อไปแล้วก็คงกินได้หลายวันเลยล่ะหรือว่าจะเอาเนื้อไก่กันดีกว่าเนื้อหมูน่ะกรอกไหมอ่ะแล้วถ้าเนื้อชิ้นใหญ่อันนี้ไม่เอาอ่ะแพงไปโอ้ยแล้วนายจะเอาอะไรกันเนี่ยเราไปถามคุณลุงดีกว่าว่าเนื้ออะไรมันอร่อยที่สุดอ่ะฉันอยากจะฉลองสักหน่อยเพราะว่าเราอ่ะดวงซวยมามากพอแล้วได้ก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอร่อยอ่ะคุณลุงครับผมอยากได้เนื้อโอ้นั่นมันเจ้าสารอดของหายากเลยนี่นะเจ้าหนูขายมันเท่าไหร่นะฉันอยากจะกินมันเหลือเกินคือว่าเจ้าสารตัวนี้มันไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าไงนะฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้เนื้อในร้านนี้เนี่ยฉันเป็นคนหั่นเองด้วยมือของตัวเองและฉันจะเอาเจ้าสารตัวนั้นมากินในวันนี้บอกมาเลยว่าแกขายเท่าไหร่ฮะฉันควรจะขายนายเท่าไหร่อ่ะเจ้าสารนายจะบ้าหรอรีบหนีเร็วไม่งั้นฉันจะตายนะงั้นก็ได้อุ้ยผมไม่ขายครับผมไม่ขายเรารีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะลูกมันคลั่งไปแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองวู้ฮู้และในวันนี้นะคะแป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยหนีออกจากร้านเนื้อสยองร้านนี้กันค่ะตะลุงแก่คนนั้นนะคะอยากได้เนื้อเจ้าสล็อตเพราะว่ามันเป็นของหายากสุดๆหรือว่าฉันจะขายนายเพื่อเอาเงินมาซื้อขนมดีล่ะเนี่ยฉันเกลียดนายดูห้องแรกสินี่คือห้องแช่เนื้อนะคะซึ่งเนื้อในนี้เนี่ยบรรจุกล่องมาเรียบร้อยแล้วเอาล่ะรีบไปกันเลยฮึบฮึบฮึบอุ้ยมันหนาวจังเลยอ่ะขนฉันกลายเป็นแม่คะนิ้งแล้วฉันว่าขนนายมีแต่เชื้อรามากกว่านะฮึบโอเคเรียบร้อยอุ้ยเนื้อตรงนี้มันอะไรเลยเนี่ยสีดำปี๋เลยฉันว่ามันน่าจะเป็นเนื้อแกะดำมั้งเอาล่ะเรารีบไปกันเถอะก่อนที่ฉันจะตายนะอยากให้ฉันตายหรือไงอ่ะอู้ตรงนี้นะคะเป็นห้องแช่แข็งค่ะฮึบเราต้องผ่านโซนน้ำแข็งตรงนี้ไปนะคะอยู่ข้างบนตรงนี้สิน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยอ่ะฮึบรู้สึกหนาวจังเลยนะตรงเนี้ยโอ้โหแช่เย็นเอาล่ะอีกอันเดียวอึ๊บเรียบร้อยค่ะผ่านมานะคะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห้องเก็บของนะเนี่ยไปดูข้างบนสิอุ้ยน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยอ่ะเราต้องรีบผ่านก้อนน้ำแข็งนี้ไปนะคะฮึบอุ้ยก้อนน้ำแข็งที่นี่เย็นมากๆเลยฮึบฮึบอีกนิดเดียวฮึบโอ้โหอย่ากระโดดซ้ำเรียบร้อยค่ะเอ๊ะเพื่อนๆได้ยินเสียงวัวหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะคะคือห้องแช่เนื้อแต่เนื้อพวกนี้เนี่ยทำไมมันดูเหมือนสุกแล้วเลยล่ะอุ้ยบาร์บีคิวอุ้ยบู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 โดนเนื้อตีหน้าเลยอ่ะเอาใหม่นะคะแปลงว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยกำลังโอเคอึ๊บล็อกคอบล็อกคอบล็อกคอบทางนี้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 โอเคเรียบร้อยนายเก่งจังเลยนะแน่นอนล่ะฉันน่ะหนีแม่บ่อยฉันว่าเราไม่รอดแน่ทำไมนายคิดอย่างนั้นน่ะฉันแพ้อากาศหนาวยังไงล่ะฉันอยากออกไปสูดอากาศพักร้อนแช่ทะเลนายก็อย่ามาโนดิตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องแข็งนะอุ้ยฉันจะรีบพานายออกไปแล้วกันขอโทษด้วยที่ฉันพานายมาซวยอีกแล้วอ่ะอุ้ยห้องนี้มันห้องอะไรกันล่ะเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบดไส้กรอกใครที่เข้ามาในห้องนี้จะไม่มีทางรอดออกไปได้อย่างแน่นอนอุ้ยไส้กรอกพวกนี้น่ากินกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยฉันว่าเขาน่าจะเอามนุษย์มาทำนะได้ใหญ่ขนาดนี้เราต้องรีบไปออกไปเร็วๆด้วยอุ้ยนายใหญ่ตกลงไปในน้ำนะทำไมอ่ะฉันเห็นฟันกรามของคนอยู่ในน้ำอ่ะแสดงว่าน้ำนี้จะต้องเจือปนสารฟอร์มาลีนเอาล่ะต้องรีบไปกันแล้วค่ะฮึบโอเคห้องต่อไปจะเป็นอะไรนะฉันว่าเราคิดผิดนะที่เข้ามาในโรงฆ่าเนื้อเนี่ยเขาพร้อมจะสับเราเต็มที่เลยอ่ะดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นโรงเชือดเป็นไงเป็นกันล่ะแม่ครับผมรักแม่ฝากแม่ผมด้วยฮึบไปแล้วอีกอันเดียวฮึบฮึบฮึบเฉียวผมอีกโอเคเรียบร้อยโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้อันนี้มันคืออะไรแล้วเนี่ยถ้าดูจากห้องแล้วฉันคิดว่าที่นี่น่ะคือโรงเนื้อตากแห้งไงล่ะเหมือนที่แม่ฉันชอบตากกางเกงนายใช่ไหมไม่ใช่เฟรย์นายรีบไปเถอะอุ้ยนายไม่รักษาชีวิตฉันเลยนะเนี่ยไอ้เจ้าโง่เอ้ยอะไรค่ะเราต้องค่อยๆไปนะคะห้ามโดนเนื้อพวกนี้เด็ดขาดเพราะเนื้อนี้เนี่ยมันมีกฎไหลย้อน
นายจะบ้าเหรอเอาไม่ใช่เหรอฉันนึกว่ามันเป็นกฎไหลย้อนนะมันก็เลยโดนไม่ได้เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราผ่านมาโอ้โหเบคอนพวกนี้เนี่ยชุบสารกัมมันตภาพรังสีเหรอเนี่ยไม่น่าล่ะทำไมมันถึงน่ากินแบบนี้เอาล่ะค่ะเราต้องผ่านเส้นเบคอนไปนะคะซึ่งเบคอนเนี่ยก็ทำเหมือนมากๆเลยและข้างล่างเนี่ยก็เขียวอื้อเลยค่ะน้องๆ นะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยห้ามกินเบคอนที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเด็ดขาดเลยนะฮึบเราต้องปีนขึ้นไปค่ะปุ๊บ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 และในวันนี้คือการกระโดดข้ามสายไฟรึบของสล็อตและเด็กหนุ่มรึบโอ้ยเสียนมากเสียนมากเราจะไม่ให้โดนเลยค่ะอืมเรียบร้อยช่วยวัวด้วยช่วยวัวด้วยมันเอาเนื้อวัวไปหมดแล้วตอนนี้วัวเหลือแต่รูจมูกกรวงๆแม้แต่ลูกตาเขาก็เอาของวัวไปมาฉันว่าเจ้าของโรงฆ่าเนื้อนี้โรคจิตแหมๆเลยแต่ฉันว่าไม่มีใครโรคจิตเท่านายแล้วนะเจ้าสล็อตวันก่อนแนวกางเกงในฉันไปดมอ่ะโอ้โหฉันไม่ได้ดมสักหน่อยเอาเลยค่ะเราต้องรีบผ่านตรงนี้ไปนะคะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเลื่อยด้วยค่ะอุ้ยมีเลื่อยคอยหั่นกระดูกนะคะเราชิ้นเนื้อรวมละโอ้โหเบนแบนแต่แต่ตอนนี้นะคะเราผ่านมาแล้วค่ะเราต้องเข้าไปในห้องควบคุมนะคะเพื่อปิดเครื่องนี้อุ้ยเราจะปิดเครื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเจ้าสล็อตฉันว่าเราปิดเกมง่ายกว่าเราต้องรีบลงไปข้างล่างค่ะฮึบลงมาแล้วนะคะต้องเซฟก่อนดูเหมือนสารกัมมันตภาพรังสีที่นี่นะคะจะหกเลอะเต็มโรงงานไปหมดเลยค่ะน่าจะแก้ไขไม่ได้ซะด้วยเราจะต้องปีนนี่ไปนะคะเอาละฮึบอุ้ยดีนะถังพวกนี้มันยังอยู่อ่ะถ้ามันไม่อยู่แล้วก็ฉันก็คงต้องขอหนังนายมาหุ้มเท้าแล้วค่อยเดินอ่ะนี่นายรักฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยฮึบฮึบโอเคนิดหน่อยค่ะฮึบมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหดูสิพวกเขาทรมานวัวพวกนี้ยังไงพวกเรามึนงงมากๆเลยแถมหญ้าที่เขาให้เรากินมันก็ทำให้พวกเราท้องโตจนบวมแบบนี้เพื่อนเราอีกคนตายไปแล้วด้วยถ้านายไม่เชื่อแล้วก็ลองดูที่ไอ้ตัวใหญ่ตัวนั้นสิโอ้โหมันทำได้เท่านี้เลยล่ะเนี่ยพวกเราอยากกลับไปหาพ่อแม่อยากกลับไปกินหญ้าในทุ่งนาช่วยพวกเราด้วยเถอะแล้วนายจะไปอยู่ในทุ่งนาได้ยังไงเนี่ยนายเป็นโคนมไม่ใช่เหรอเอาเลยค่ะเราจะเหยียบพวกวัวพวกนี้ไปนะคะแล้วเราก็จะไม่ช่วยมันด้วยค่ะอ้าวโอ้โหไม่ช่วยมันกำตามสลองลอยขึ้นมาเลยทำน้ำหน้าฉันขอโทษนะฉันคงช่วยนายไม่ได้หรอกไม่เป็นไรฝากบอกลูกเมียฉันด้วยแล้วกันว่าช่วงนี้ฝนตกจะลืมเก็บผ้าด้วยโอเคจัดไปเอาเลยค่ะเราจะข้ามวัวพวกนี้ไปนะคะเราก็ผ่านบันไดนี้มาปีนขึ้นไปตรงนี้อย่าลืมเซฟด้วยนะคะฮึบดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางสังกะสีค่ะเราต้องผ่านสังกะสีตรงนี้ไปตึ๊บๆๆๆนายดูนี่สิสารกัมมันตภาพรังสีข้างล่างอ่ะมันกระเด็นขึ้นมาถึงสังกะสีข้างบนเลยนายต้องระวังอย่าโดนมันนะไม่งั้นกางเกงนายขาดเป็นรูแน่ฉันจะเชื่อนายดีมั้ยเนี่ยโอเคงั้นก็ตามนั้นฮึบโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่ยากเท่าที่ควรนะคะเอาล่ะผ่านไปถึงตรงนั้นได้เราก็ต้องเข้าปากวัวกันเหรอเฮ้ยไม่อยากจะเข้าเลยเวลามาปึ๊บโค้งสุดท้ายแล้วค่ะทาดาเรียบร้อยเข้าปากฉันมาเลยฉันจะพาพวกนายรอดออกจากที่นี่เองเราควรเชื่อเขาไหมเนี่ยเอาล่ะเป็นวิธีเดียวนะคะที่เราจะรอดได้ฮึบนายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าสล็อต1ฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสล็อต2ไอ้วัวนั่นมันรอกินพวกเราแน่ๆไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันเตะลูกกระเดือกมันได้มั้ยเนี่ยโอ้โหอุ๊ยแล้วก็โดนน้ำย่อยๆเลยเข้ามาในท้องวัวแล้วนะคะก็จะมีเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะในท้องวัวเนี่ยนะคะก็จะมีสารกัมมันตภาพรังสีเป็นถังเลยสงสัยว่ามันจะกินสารนี้นะคะเลยทำให้มันตายไงล่ะเอาล่ะต้องรีบผ่านเจ้านี่แครอทโอ๊ยทำไมแครอทน่ารักจังผ่านแครอทผักชีฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยค่ะฮึบผ่านเจ้าแครอทไปอีกทีนึงเอาล่ะเรียบร้อยต่อไปเนี่ยเป็นห้องอะไรกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดูกสันหลังวัวโซนนี้จะมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยเพราะว่าน้ำย่อยจะถูกขับออกมาในบริเวณนี้ค่ะทำไมจะต้องพูดแบบนี้ด้วยน่ะฉันยิ่งเหม็นๆอยู่ด้วยเอาล่ะฮึบเอ้ยหูยเกือบๆกระดูกสันหลังตรงนี้นะคะช่างเป็นกระดูกสันหลังที่ง่ายซะจริงๆเลยเอตรงนี้เราต้องผ่านไปอะไรดีนะขวาร้ายซ้ายดีงั้นฉันเอาขวาก่อนเลยแล้วกันเอ้ยได้ต่อไปเราต้องมีทางสายกลางโอ้โหแวบอันสุดท้ายวันนี้ชัวร์
ไม่ชัวร์โอเคเรียบร้อยค่ะไปห้องต่อไปกันเลยนายว่าที่นี่มันคือซี่โครงหรือกระดูกสันหลังกันละเนี่ยเมื่อกี้นายภาคผิดใช่ไหมอ่ะไม่รู้ละเราต้องผ่านซี่โครงตรงนี้ไปค่ะฮึบดูสิมีหัวใจวัวด้วยนะคะตึบ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 เฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยสารละลายเริ่มละลายขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มเหม็นฉันว่าตรงนี้มันแปลกๆนะฉันได้กลิ่นอะไรไม่ค่อยดีด้วยอ่ะแถมมันยังเป็นท่อสีน้ำตาลโอ้โหอุ้ยต้องรีบแล้วอุ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้ว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 ยโอ้ว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้อ่ะท่อสีน้ำตาลนั่นมันเป็นเอกลักษณ์มากพวกเราออกมาจากรูตูดวัวอีกแล้วแล้วนายจะส่องรูตูดฉันทำไมอ่ะพอเห็นเจ้าสล็อตรีบส่งตัวไปให้ฉันดูเลยนะฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แน่ๆโอ้โหมีผู้ร่วมชะตากรรมรีบๆหน่อยแล้วอ้าวเธอคอไปงัดกับตรงนั้นพอดีเลยตรงนี้นะคะเป็นท่อระบายอากาศค่ะเราต้องปีนขึ้นไปนะคะฮึบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยออกไม่ได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยออกไม่ได้หรอกรีบปีนขึ้นบันไดมาเร็วหุยตรงนั้นมีคู่รักกำลังพอดรักกันอยู่ด้วยนะคะถึงเวลาห้อยโหนแล้วฮึบห้อยโหนปึ๊บอนาถมากฮึบโอ้เกือบแล้วค่ะอีกนิดเดียวเราจะได้ไปถึงคู่รักคู่เลิฟคนนั้นแล้วฮึบโอเคดูสิพอเรามาเขาทำเป็นแยกกันด้วยอ่ะพวกนี้มันซึนชัดๆเลยอ่ะเออรีบไปเหอะรีบไปเหอะอุ้ยคนเห็นเราแล้วเร็วๆทำตัวเนียนเข้าไว้ไปนะคะเป็นห้องอะไรนะเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะเป็นชีสเหรอเราจะปีนขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ห้ามตกลงมานะคะโอ้ยถ้าตกลงมาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแบบนี้ก็ดูสนุกดีนะคะมีเนื้อมีอะไรให้เราเห็นตลอดเลยอ่ะน่ารักสุดๆเลยเอาล่ะถึงโค้งสุดท้ายแล้วฮึบค่อยๆค่อยๆถ้านายโดนสีเหลืองแล้วก็ไหลลื่นเป็นสไลเดอร์แน่ฮึบปุ๊บโอเคโอ้โหเกือบไปแล้วต่อไปเราต้องผ่านท่อตรงนี้สัตว์ทุกตัวที่ผ่านการฆ่าเลือดของมันจะระบายมาในท่อนี้งั้นเหรอไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะอ้วกเราต้องรีบหนีออกไปนะไม่งั้นแม่ฉันต้องจับได้แน่ว่าฉันมาซื้อเนื้อแพงๆแบบเนี้ยฉันแอบจิกเกินแม่มาตั้ง300ด้วยอ่ะถ้าเขารู้อ่ะโดนตีแน่เลยฮึบเรียบร้อยค่ะที่นี่เนี่ยปิดไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะเอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาเจ้าหมูนี่เรากิ้งตกลงมาเนี่ยมาเจอคอกหมูแล้วเนี่ยถ้าพวกนายคิดจะหนีแล้วก็ปีนมาที่ตัวของเราเลยพวกเราสมาคมหมูห่างริบบิ้นยินดีช่วยเต็มที่ครับวาบเหยียบดีๆหน่อยตรงนั้นมันเจ็บนะฮึบ รีบไปค่ะงับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ต้องเป็นห่วงมาที่ตัวของฉันเลยขอบใจมากนะฮึบเรียบร้อยค่ะและแล้วเนี่ยเราก็ออกมาจากโรงฆ่าเนื้อสยองขวัญแล้วค่ะแต่แป้งเนี่ยก็ยังแปลกใจอยู่นะคะว่าทำไมหมูพวกนี้เนี่ยไม่โดนกินแล้วเนี่ยนี่พวกเราช่วยนายนายเองจะมาแช่งฉันอีกเหรอรู้อย่างนี้ผักมันตกเลยดีไหมเพื่อนออกไปเลยยายฉันเห็นหน้าแกเองนะหมูโกรธหมูโกรธและเมื่อเราออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นบ้านหลายๆหลังหลายๆสีแบบนี้เลยค่ะว้าวเป็นอันเสร็จสมบูรณ์วู้ฮู้เท่านี้ตารุงนั่นก็ไม่ได้กินเนื้อฉันแล้วสรุปวันนี้เราก็ไม่ได้กินเนื้ออร่อยๆกลับบ้านไปกินข้าวกับน้ำพริกปลาทูกันเถอะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆ